หนึ่งปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกสวัสดีค่ะคุณหมอปัญญวิทย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ตามประเด็นเลยค่ะคุณหมอคะตกลงแล้วเรื่องของการวิ่งกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไหมคะคุณหมอครับจริงๆแล้วเราต้องมองปัญหาให้ทะลุครับเพราะไม่งั้นแบบแหมกำลังโปรโมททั้งเรื่องของการวิ่งเรื่องของทั้งการปั่นจักรยานว่าเป็นเรื่องดีต่อสุขภาพซึ่งก็ใช่เลยเป็นเรื่องจริงครับว่าการออกกำลังกายเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ก็คือเรื่องของการวิ่งนะครับแบบวิ่งมาราธอนนะครับประมาณว่าวิ่งโดยที่ไม่แน่นอนแล้วครับก็คือออกกำลังกายไงก็แล้วแต่ก็คืออย่าให้มากจนเกินไปทั้งการออกกำลังกายด้วยวิธีการวิ่งวิธีการปั่นจักรยานก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดความแข็งแรงในเรื่องร่างกายในร่างกายของเราเนี่ยในส่วนที่เป็นเรื่องของความคงทนครับเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับซึ่งได้ใช้พลังงานส่วนที่มีการเผาผลาญออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความฟิตมีความพร้อมทำให้ร่างกายเราไม่เหนื่อยง่ายนะครับนั่นคือส่วนดีที่ได้รับทีนี้ถ้าถามว่าตัวเข่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราใช้งานในขณะที่เรามีการวิ่งแล้วมีแรงกระแทกลงไปที่เข่าเนี่ยมันจะผลเสียอะไรไหมก็โอ้โหตอบกันเรียกว่าไก่กับไข่เลยนะครับแต่ว่าอะไรเกิดก่อนกันไม่คุณหมอเพราะว่าคือต้องบอกว่าดิฉันว่าเข้าใจว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าที่ไม่วิ่งเนี่ยบางทีบางคนก็บอกโอ้ไม่วิ่งหรอกเขาบอกว่าถ้าวิ่งแล้วเดี๋ยวข้อเข่าจะเสื่อมเดี๋ยวอายุมากแล้วจะไม่ดีอะไรอย่างนี้ไงคะก็เลยสงสัยว่าแล้วจริงๆมันเกี่ยวกันไหมเพราะว่าก็อย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหวิ่งกันสนุกสนานเลยทุกอาทิตย์ต้องมีวิ่งแข่งอ่ะดีกว่าดีใจข้อมูลที่จะร้อยค่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จริงแล้วเราพบเจอกันบ่อยกว่านะครับว่าจากการวิ่งเนี่ยคนที่ร่างกายแข็งแรงดีนะครับร่างกายแข็งแรงดีเลยนะครับคือมีความฟิตพร้อมแล้วก็ไปวิ่งเป็นประจำเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็คือออกกำลังกายมากมายขนาดไหนก็ไม่ค่อยจะมีบาดเจ็บอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีผลเสียอะไรแต่ว่าพอคนอีกกลุ่มนึงที่ร่างกายเราเนี่ยแต่เดิมเนี่ยไม่เคยมีความฟิตพร้อมมาก่อนแล้วก็เริ่มเข้าสู่วัยที่สรุปกระเดี่ยวเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วคือวัยที่คนเราเนี่ยเริ่มเสื่อมก็คือตั้งแต่35ขึ้นไปครับค่ะนะครับก็เริ่มจะมีการเสื่อมโดยธรรมชาติวัยนะครับก็คือว่ากระดูกอ่อนก็เริ่มสึกนะกระดูกแข็งก็เริ่มบางลงประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ในขณะที่การวิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายของเราก็คือการที่เรามีการใช้งานในส่วนของเอ็นกล้ามเนื้อของเข่าของเท้าเยอะนะครับจริงๆเราต้องมองทั้งสองอันเลยคือเข่ากับเท้าทั้งเข่ากับเท้าเยอะเลยทั้งคู่แล้วก็การวิ่งนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะทำให้เกิดมีปัญหากับเข่ากับเท้าเนี่ยก็หมายความว่าเราออกกำลังในการวิ่งเนี่ยมากเกินไปนะครับมากเกินไปแล้วเราเองมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีอาการปวดเหมือนตามกล้ามเนื้อธรรมดาคนเราปกติเนี่ยถ้าหากว่าแบบเพิ่งเป็นการเริ่มต้นในการออกกำลังใหม่ๆนะครับเราจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อเนี่ยได้รับการขยายตัวจากการที่มันพองใหญ่ขึ้นมาจากการใช้งานนะครับเกิดแต่เดิมนี่เราไม่เคยใช้ระดับนี้พอมาใช้ระดับนี้เนี่ยมันจะขยายตัวใหญ่ขึ้นการขยายตัวใหญ่ขึ้นของกล้ามเนื้อเนี่ยทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดได้แต่ว่ามันจะปวดไม่นานใหม่ๆจะรู้สึกปิ้งๆแล้วมันปวดแน่แล้วก็พอขาปวดตึงตึงใช่พอวิ่งครั้งหลังๆเนี่ยการปวดตึงขาพวกนี้จะน้อยลงตลอดครับเพราะว่าร่างกายเราจะทนกับสภาพที่เรากำลังในระดับนั้นได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ว่าถามว่าตัวการวิ่งเองมันจะเกิดการเสื่อมโดยตรงไหมเนี่ยนะครับมันจะไม่ใช่สิครับไม่ใช่เรื่องว่ามันเป็นการทำให้เกิดการเสื่อมโดยตรงแต่ตัวการวิ่งเองถ้าหากว่าเราวิ่งด้วยกำลังที่ไม่เหมาะสมเนาะมากเกินไปนานเกินไปหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาที่มีต่อข้อเข่านะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บคือการบาดเจ็บนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เกิดอาการที่บอกว่าเข่าที่เกิดข้อเข่าเสื่อมได้ถ้าไปบาดเจ็บที่เข่าหรือที่เท้าใช่แล้วพอมีอาการบาดเจ็บมาปุ๊บเนี่ยอาการบาดเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่เอ็นพังผืดกระดูกอ่อนในข้อก็ดีเนี่ยการเจ็บเหล่านี้นำไปสู่การเสื่อมนะครับนำไปสู่การเสื่อม
ตามมาทีหลังอีกทีหนึ่งทีนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคงไม่พูดแต่เรื่องของเข่าผมเองเนี่ยเจอนักวิ่งที่วิ่งแล้วมีอาการทางเข่าเนี่ยน่าจะเจอน้อยกว่าอาการทางฝ่าเท้าทางส้นเท้านะครับก็คือแรงกระแทกที่มันกระแทกไปที่ส้นเท้าฝ่าเท้าเนี่ยจะมีมากกว่าที่เข่าด้วยซ้ำไปนะครับก็คือคนที่ใช้เวลาในการวิ่งนานหรือว่าวิ่งแบบโอ้เป็น10-20กิโลต่อเนื่องกันไปเลยเนี่ยนะครับยิ่งในคนที่สูงวัยมากขึ้นแล้วก็ยังใหญ่ที่จะวิ่งต่อเนื่องอยู่ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆในปีหลังๆนี่จะพบเลยว่าเริ่มมีอาการของพังผืดฝ่าเท้าอักเสบตรงนี้มากกว่าพังผืดนิดนึงนะคุณหมอครับเป็นได้เหมือนกันพังผืดฝ่าเท้าอยู่ตรงไหนพังผืดฝ่าเท้าจะเป็นแผ่นบางๆนะครับเป็นแผ่นคืออยู่ข้างในอยู่ข้างในใช่ไหมฮะอยู่ตรงบริเวณถ้าเราหงายฝ่าเท้าขึ้นมาดูค่ะมันก็คือเป็นแผ่นทั้งฝ่าเท้าเลยครับแผ่นบางๆต่อตั้งแต่ตรงตำแหน่งส้นเท้าเลยครับแล้วมันจะมีส้นเท้าไปถึงตรงด้านฝ่าเท้าเลยอาการมันจะเป็นยังไงคะคุณหมอถึงเรียกว่าพังผืดฝ่าเท้ามันชักจะแย่แล้วเนี่ยค่ะพังผืดฝ่าเท้าที่แย่เนี่ยเราจะรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนตื่นนอนตอนเช้าเลยครับตื่นนอนมาถึงปุ๊บกำลังจะก้าวเดินลงก้าวแรกก็ร้องโอยเลยนะครับก็คือจะโอยมันยืดไม่พอมันยืดเหยียบลงไปปุ๊บจะรู้สึกแล้วปวดฝ่าเท้าปวดส้นเท้านะครับแต่ว่าพอเดินไปได้สักพักนึงจะเริ่มดีขึ้นนั่นก็คือว่าตัวพังผืดที่มันยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรแล้วจะทำให้อาการที่รู้สึกอักเสบนั้นมันหายไปแต่ว่านั่นแหละครับแปลว่ามันมีเริ่มมาแล้วใช่ไหมครับเริ่มมาแล้วครับตอนเช้าที่เป็นแบบนั้นแล้วก็ในวันหนึ่งเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่กับที่เฉยๆไม่ได้เดินพักหนึ่งพอลุกขึ้นมายืนเดินแอลเริ่มมีอาการพอเดินจะพักหนึ่งจะหายอย่างเงี้ยคืออาการมันเริ่มมาแล้วครับแล้วถ้าเริ่มมาแบบนี้แล้วนี่คือแปลว่าเราควรจะต้องหยุดวิ่งหรือว่าเราควรจะต้องยังไงต่อคะคุณหมอจริงๆแล้วก็คือว่าในเชิงของการบาดเจ็บแล้วก็เกิดการอักเสบแบบนี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าอวัยวะทั้งเข่าทั้งตรงส้นเท้าฝ่าเท้าของคนเราเนี่ยเราใช้งานอยู่ตลอดเวลาเรื่องของเรื่องคือเราใช้งานตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดการอักเสบขึ้นมาจนเป็นปัญหาปุ๊บเนี่ยถ้าไม่รีบรักษาจะกลายเป็นเรื่องเรื้อรังทันทีนะครับก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆเราใช้งานมันธรรมดาทุกวันก็จะไม่ไปกระตุ้นการอักเสบใหม่เกิดขึ้นซ้ำเติมมันอยู่ได้ทุกวันยิ่งไปวิ่งอีกก็ยิ่งเป็นมากขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเวลามีอาการแบบนี้เกิดขึ้นที่เข่าที่เท้านะครับแต่ที่เราทำกิจกรรมแบบนี้อยู่เนี่ยแล้วยังอยากจะทำอยู่เนี่ยต้องรีบรักษาคือให้หายก่อนให้หายนิ่งๆดีๆก่อนแล้วถึงค่อยไปค่อยไปใหม่บางคนอาจจะโอ้โหเสียดายสนุกคือวิ่งแล้วสนุกก็รู้สึกว่าโอ้ดีขึ้นหน่อยนึงก็วิ่งอีกแล้วอะไรอย่างงี้ก็ไม่ควรใช่มั้ยคะใช่ครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยการบำบัดรักษากันด้วยวิธีการใช้ยูกใช้ยาก็ดีด้วยวิธีการใช้ภาพก็ดีเนี่ยจะหายช้ามากแล้วก็เอาชนะกับกิจวัตรประจำวันที่เราทำอย่างนี้ได้ยากแต่ปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือดีๆใหม่ๆแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็เรามีเครื่องมือ2ตัวครับก็คือตัวแรกก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าการบำบัดด้วยเลเซอร์กำลังสูงนะครับเป็นไฮพาวเวอร์เลเซอร์เทอราปีตัวนี้นี่ก็คือว่าอาการปวดเจ็บพันต่างๆไม่ว่าเป็นจากสาเหตุบาดเจ็บอย่างไรมาเนี่ยขอให้มันเป็นอาการที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นทันทีทันใดเลยเนี่ยมารักษาด้วยเลเซอร์นะครับกำลังสูงเนี่ยก็จะได้ผลดีมากๆจะรู้สึกดีขึ้นภายในไม่กี่ครั้งเลยครับครั้งแรกก็รู้สึกดีขึ้นมากแล้วก็รักษาอีกไม่กี่ครั้งก็จะดีขึ้นเลยนะครับคือระยะเฉียบพลันเนี่ยก็รักษาด้วยเครื่องเลเซอร์กำลังสูงได้ส่วนกรณีที่หลายคนเลยจะมาหาตอนที่โอ้โหเป็นมา 2-3 เดือนแล้วนะครับว่าโอ๊ยตัดสินใจรักษาสักทีนึงไม่หายสักทีเพราะว่าไม่หายสักทีเนี่ยแหละคุณหมอถึงยังยอมเดินเข้าไปหาหมอนะคะพอมาตอนที่ได้ 2-3 เดือนแล้วเนี่ยอย่างเช่นฝ่าเท้าพังผืดฝ่าเท้าอักเสบจากการวิ่งมานะครับเข้ามาหาเราแล้วก็โอ้อย่างนี้นี่ต้องรักษากันด้วยการกระตุ้นด้วยเครื่องมือที่ไปทำให้ร่างกายเนี่ยเริ่มซ่อมตัวเองใหม่เพราะว่าอาการเรื้อรังของร่างกายนี่จะมันจะแปลว่าร่างกายเนี่ยหยุดซ่อมตัวเองแล้วนะไม่ซ่อมแล้วนะครับร่างกายมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยก็คือการปวดจะแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายยอมรับได้นะครับก็คือว่าไม่ซ่อมแซมตัวเองแล้วครับนี่สิ่งตัวที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมตัวเองได้ใหม่ได้ดีกว่าเลเซอร์เนี่ยนะครับก็คือตัวเครื่องกระตุ้นที่เราเรียกว่าเครื่องช็อคเวฟนะครับช็อคที่เรียกว่ากระแทกนะครับไม่ใช่ช็อตสั้นนะครับช็อคค่ะคือคลื่นกระแทกโดยใช้คลื่นกระแทกเนี่ยมาเกิดแทกมันก็จะมีกรรมวิธีในการที่จะรักษาแล้วทำให้อาการร่างกายของเราเนี่ยเกิดการซ่อมแซมตัวเองตามมาคือเหมือนร่างกายมันจะจำใหม่ใช่ไหมคะคุณหมอเหมือนจะจำใหม่แล้วก็จะเริ่มกระบวนการใหม่จำได้เหมือนคุณหมอเคยมาคุยให้ฟังด้วยหนึ่งเหมือนกันนะคะค่ะ
คุณหมอคะมีคำถามค่ะคุณนราวัฒน์ถามว่าเราจะทราบได้ยังไงเวลาที่เราปวดหรือเราเจ็บเข่าเราเนี่ยนะคะว่ามันเป็นผลอาการเจ็บเนี่ยมาจากเอ็นหรือว่ามาจากกระดูกหรือว่าดิฉันเติมให้นิดนึงว่ามาจากกล้ามเนื้ออ่ะคุณหมอยังไงดีค่ะครับจริงๆแล้วก็คือว่าเราก็สามารถตรวจได้ครับถ้าหากว่าอาการคือจริงๆต้องถามว่าจริงๆควรจะแยกว่ามันเป็นเรื่องของเอ็นกล้ามเนื้อพังผืดนะครับที่อยู่ตรงบริเวณไหนมากกว่านะครับของเข่านี่คือเราจะไปสรุปว่าทั้งเข่าเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพราะอาการมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราเอาอย่างนี้ครับว่าการวินิจฉัยทางการแพทย์เราเนี่ยเรานับตั้งแต่ประวัติเลยประวัติของโรคที่เป็นอยู่นะครับว่าอาการที่มันเป็นมาเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากประวัติการบาดเจ็บแบบไหนนะครับผมพูดให้ฟังถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับถ้ารุนแรงเลยนะเช่นในจังหวะที่เราวิ่งไปเราไป เกิดวิ่งอยู่แล้วก็ไปเจอหลุมเจออะไรที่สะดุดแล้วก็ทำให้เกิดการหยุดการหยุดของข้อเข่าอย่างรุนแรงอันเนี้ยมันจะเป็นอาการที่เราบ่งชี้ว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเอ็นที่ยึดอยู่ข้างในข้อไหมอันนี้หนักกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่ว่าได้หากว่าเป็นอาการที่ว่าเราวิ่งไปธรรมดาไม่เคยมีบาดเจ็บรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มมีเจ็บมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้จักหายสักทีเนี่ยมักจะเป็นจากเอ็นภายนอกนะครับคืออยู่รอบๆข้อเข่าไม่ใช่อยู่ข้างในคือประเภทดังคลอกอะไรอย่างนี้ด้วยมั้ยยังไงก็ตามพวกนี้นี่คือพออาการประวัติอย่างนี้มาเราอีกทีหนึ่งก็จะได้ทราบรายละเอียดกันครับว่าพอตรวจแล้วก็จะรู้ครับว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนยังไงคือแล้วถ้าเกิดว่าเจ็บแล้วก็เหมือนแบบเจ็บสักสมมติวันนี้ไปวิ่งเจ็บสักวันสองวันแล้วก็หายไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยครับก็คือเป็นเรื่องของเอ็นกับกล้ามเนื้อภายนอกครับครับค่ะคุณหมอก็ง่ายๆครับว่าถ้าหากว่าเรามีอาการขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลองกดตรวจดูตรงเอ็นกล้ามเนื้อรอบๆเข่าทั้งหมดเลยว่ามีจุดไหนเจ็บชัดเจนไหมนะครับถ้ามันมีจุดที่เรากดตรวจเจ็บชัดเจนก็แค่มันเจ็บข้ามวันข้ามคืนก็ต้องพักแล้วครับอย่าไปฝืนค่ะก็ต้องพักคุณหมอมีอีกคำถามนึงค่ะอันนี้คุณแมลงปอสีทองนะคะบอกว่าอายุ68แล้วเล่นกีฬาแล้วก็มีอาการบาดเจ็บพอไปหาคุณหมอบอกว่าเป็นเกาต์เทียมแต่ไม่ได้บอกมานะคะว่าอาการเกิดขึ้นกับที่ตรงไหนก็เลยอยากเรียนถามว่าแล้วเกาต์เทียมกับปวดธรรมดามันต่างกันไหมคะจริงๆแล้วอาการถ้าเป็นเกาต์นะครับถ้าเป็นเกาต์จริงๆเลยเนี่ยก็คือจะมีการอักเสบของภายในข้อเลยนะครับเป็นการอักเสบที่ข้อจริงๆนะครับเช่นการอักเสบของข้อนี่ก็คือจะมีเรื่องของเยื่อหุ้มข้ออักเสบแล้วน้ำในไขข้อแม่ขึ้นมีอาการปวดที่เกิดจากเนื้อเยื่ออ่อนของภายในข้อจริงๆแล้วพวกนี้ก็จะมีอาจจะมีอาการบวมมีอาการแดงเกิดขึ้นถ้าในกรณีที่เฉียบพลันนะครับก็จะเห็นชัดเจนตรงนั้นแต่ว่าก็จะไปสัมพันธ์เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเกาต์เทียมนี่มันจะเป็นผู้หญิงน่าจะไม่ดีฉันไม่แน่ใจคุณแมลงปอสีทองค่ะก็แต่ว่าได้ว่าเป็นอาการอักเสบที่เกิดจากการออกกำลังหรืออุบัติเหตุต่างๆแล้วก็จะมีคือเริ่มต้นนี่เห็นประวัติเมื่อกี้บอกว่าไปบาดเจ็บมาก่อนใช่เล่นกีฬาแล้วบาดเจ็บใช่เล่นกีฬาแล้วบาดเจ็บครับก็การบาดเจ็บเนี่ยจะเป็นเหตุกระตุ้นนะครับเป็นเหตุกระตุ้นว่ามันทำให้ทันที่เป็นเกาต์อยู่เนี่ยแต่เดิมเนี่ยเกาต์เทียมที่เป็นอยู่แต่เดิมไม่มีอาการเนี่ยจะแสดงขึ้นมาก็เป็นได้ครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนึกถึงว่ามีการบาดเจ็บร่วมด้วยนะครับค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็ได้ประโยชน์จากข้อมูลวันนี้จากคุณหมอเยอะมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งว่าตกลงไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่ามันมีผลที่อาจจะต่อเนื่องกันได้ถ้าเผื่อว่าบาดเจ็บนะคะก็ไปเน้นที่อายุครับอายุเราแม่ขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องระวังเรื่องของการบาดเจ็บที่เกิดจากการที่ร่างกายเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงไม่มากพอที่ไปรับกับการใช้งานโอ้คุณหมอคะแล้วอย่างเวลาเราเห็นหลายๆท่านอันนี้ขออนุญาตเลยนะคะบางท่านเนี่ยอายุ60-70โอ้ยังไปวิ่ง10กิโลเป็นฮาล์ฟมาทอนอะไรกันอยู่เลยอันนี้แปลว่าคือท่านก็ต้องสะสมมาพอสมควรใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคือบางท่านเห็นว่าโอ้
อายุประมาณนี้วิ่งได้ฉันอายุใกล้เคียงกันก็วิ่งได้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนต้องค่อยๆสะสมด้วยครับค่อยๆฝึกครับค่ะทันทีอย่างนั้นไม่ได้ครับนะคะก็อันนี้ก็คือบอกว่าถ้าเผื่อว่าอยากจะให้แข็งแรงแล้วก็วิ่งได้ถึงตอนอายุเท่านั้นนี่ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ตอนอายุน้อยใช่เลยครับนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณหมอปัญญวิทย์ค่ะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราที่จะสร้อยอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากค่ะคุณหมอคะครับครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอปัญญวิทย์วงวิวัฒนานนท์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะที่มาคุยให้ฟังเรื่องของการวิ่งตกลงการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยทำให้ข้อเข่าเสื่อมจริงหรือเปล่าอย่างที่คุณหมอบอกก็คือไม่ได้ทำให้เกิดการเสื่อมโดยตรงแต่ว่าถ้าเผื่อวิ่งมากเกินไปวิ่งนานเกินไปหรือวิ่งแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้บาดเจ็บนั่นแหละจะมีผลทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้นะคะนี่ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมกันใน1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกในวันนี้ค่ะ1ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิก